ยังเล่นเดือดหรอกเจ้าขุนไกรเขาได้4ปีกว่าแล้วก็ฟันแพ้3คู่ค่ะตอนนี้ผลงานของเขาวันนี้ก็เอามาโชว์แล้วก็เอามามอบให้เทวาฟาร์มค่ะแล้วผลงานของเขาที่โดดเด่นก็ลำตัวดีเอาลูกมามอบไม่ใช่เอาพี่ไก่มามอบเอาลูกเอาลูกก็บอกผลงานแล้วไงผลงานเขาน้องประกายแสงลูกพอแสงค่ะแม่เขาเนี่ยพอแสงเนี่ยเขาเป็นควายที่ได้เป็นแชมป์มากที่สุดของเพศเมียแล้วคราวนี้ก็ผลงานตัวแรกก็เลยแบ่งให้เสียบอยในราคาพี่น้องกี่ล้านครับพี่น้องกี่ล้านสี่ล้านค่ะถ้าไม่ได้พี่น้องยังไงก็ไม่ขายถ้าไม่ให้เสียบอยก็ยืมก็ไม่ให้ค่ะเพราะว่ารักเขามากแล้วก็ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวทุกคนจะได้ชมผลงานเขาสักพักนึงเพราะว่ารถธนาคารยังไม่มาค่ะจะเอาเงินมาส่งค่ะก็เลยรออยู่ไม่รู้ว่าขันห้าว่าไหมฮะอยากมีที่ร้องกับเพจที่ร้องไว้อะแล้วก็พี่โดดเด่นอยากให้ท่านรองอยากฟังคำชมจากท่านรองมากกว่าค่ะเพราะว่าขุนไกรนี่ท่านรองเขาน่าจะรู้ค่ะเดี๋ยวครับครับขุนไกรก็เป็นลูกของเจ้าชนะเนาะก่อนชนะนะครับก็ถือว่าเอาพ่อเขามาโชว์ด้วยที่แทนประธานนี่แล้วพ่อก็จะเป็นลูกของชนะนะครับก็เป็นสายตอนนี้เป็นสายที่ตอนนั้นที่ผสมมาจากทางลำปางเนาะค่ะที่หายไปหาเจดามใช่เกมวันชนะนะครับตีเด็กด้วยเป็นความที่หน้าตาหล่อนะครับหน้าตาหล่อหกกว้างลำตัวลึกลำตัวลึกหนาลึกแล้วก็ความตรงตึงของร่างกายดีนะครับก็ถูกแข้งขาดียาวมากครับก็ถือว่าเป็นความที่ถ้าลดได้อยู่ในทุกจับเนี่ยถ้าประกวดสนามไหนก็จะมีรางวัลนะครับในส่วนของเจ้าขุนไกรบนเลย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 เสร็จแล้วโอเคเดินไปเลยเดินเลยได้แชมป์ในรางวัลแล้วนะครับผลงานการให้ลูกตัวแรกกับแม่พันระดับท็อปนะก็มีราคาค่าตัวถึง4ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นควายที่มีรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีอัตลักษณ์ไทยครบแข้งขาดีกับตัวลึกหนานะครับก็กับส่วนร่างกายถือว่าเป็นควายที่มีทั้งโครงสร้างแล้วก็เรื่องความสวยงามและกล้ามเนื้อครบ3แบบตามที่ต้องการครับขอบคุณครับนิดนึงเพราะไอ้ลูกของเขาส่วนมากจะเป็นตัวเมียครับตอนนี้ลูก10ตัวมีตัวผู้ตัวเดียวต้องนั่งตัวเมียหมดเลยแล้วก็น้องประกายแสงที่เป็นลูกพอแสงก็เป็นตัวเมียค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะก็ฝากในดีเจต้นนางนะที่ดีเจต้นนางว่าสถิติตรงนี้ครับคือควายจากที่เราพัฒนามาเนี่ยเราก็เจอในหลายรูปแบบในส่วนข้อพันนะข้อพันบางตัวให้ลูกตัวผู้อย่างเดียวเลยบางตัวให้ลูกตัวเมียเยอะนะครับตรงนี้ผมบอกว่าถ้าเก็บสถิติอีกสักปีนึงอีกรอบนึงถ้าผมบอกว่าถ้ารอบหน้าอาทุษ10ตัวมีตัวผู้1ตัวเมีย9แต่รอบหน้าเป็นลูกตัวเมีย7ตัวผู้3อันนี้คือความสุดยอดของพ่อพันธุ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากทางพี่ดีเจพุ่งนางนะครับให้ผมเบาเล่าซะเอาก็ดีเฮ้ยตัวหนึ่งก็ดีนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าพระจันฉายนะครับผมเป็นลูกของเจ้าจันสงานะครับพี่น้องครับพี่สาวของเขาหนึ่งก็คือ5ตัวนะครับผม1ล้าน5แสนบาทนะครับผมพี่สาวของเขาคือเจ้าน้องจันเจ้านะครับฝากพี่น้องเข้านะครับผมที่ตามนะครับผมเป็นพ่อควายนะครับผมท่านรับเลยครับพ่อควายข้อไม่น้อยที่อยู่ทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมเป็นเพื่อนครูด้วยกันนะครับผมชวนกันมาเลี้ยงและทีนี้นะครับผมก็ถือว่าตัวนี้นะครับผมก็มีคนมาให้มูลค่านะครับผมนะตอนนี้อายุได้19เดือนนะครับผม450กว่าแล้วนะครับมูลค่า1ล้าน5แสนบาทครับแต่ยังไม่ได้ขายนะครับผมขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับรถเสียบไว้ให้กินเบาคือหลายโตครับแต่บ้านเอาควายตัวแรกในประเทศไทยดีกว่าเอาเจ้าอีพีเจ้าอีพีให้หมอกล้องรบกวนหมอกล้องก่อนหมอกล้องจำรู้สึกจะเมาแล้วมาในกล้องนี่ครับครับหมอกล้องหมอกล้องครับไม่ใช่กล้องครับมาเจ้าอีพีก่อนเดี๋ยววนไปก่อนเอาเจ้าพ่อลำตาวนไปช่วยก่อนโอเคครับเดี๋ยวเชิญหมอกล้องครับนี่มันมายังไงควายตัวเนี้ย
ครับก็ประเด็นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้เสียทุกท่านแล้วก็การบันทึกข่าวคุยฝันทุกท่านครับผมขอกล้องนายแต่เราแพทย์แล้วทุกท่านครับก็วันนี้ก็เอาตัวนี้มาให้ท่านผู้เลี้ยงควายได้ดูตัวนี้จึงเป็นควายตัวเรียกควายหลอดแก้วตัวแรกของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทสยามเทคที่เป็นตอนนี้บริษัทผมอยู่ที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเราได้ร่วมงานวิจัยกับพี่บอยเทวาพามีการทำควายหลอดแก้วซึ่งตัวนี้เรากล้าพูดได้เลยว่าเป็นควายหลอดแก้วที่เกิดจากการเจาะไข่จากแม่พันธุกรรมดีอันนี้เป็นตัวแรกของประเทศไทยและเป็นตัวแรกของโลกก็คือควายไทยครับผมแสดงว่าตัวนี้เป็น IVF ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อเป็น IVF นะครับตัวนี้เป็นลูกแม่เป็นแม่ใบบุญสายสายประโยคส่วนพ่อก็คือลูกเพชรแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น IVF ตอนนี้อายุ2ปี2เดือนถ้าเป็น IVF กับลูกเพชรก็จะเป็นตัวสุดท้ายครับเพราะว่าน้ำเชื้อมไม่ดีแล้วครับก็สำหรับท่านที่ตอนนี้เราทำงานวิจัยมาสักพักแล้วก็ตอนนี้เราก็เราทำคลายหลอดแก้วที่คลอดมาเป็นตัวอยู่ประมาณ5ตัวในประเทศไทยก็อยู่ที่แพร่ฟาร์มอยู่ที่นครปฐมก็ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะทำไอเวฟก็สามารถติดต่อที่บริษัทเราได้อยู่ที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผมค่าใช้จ่ายเอาคือเอาคร่าวๆคือถ้าเป็นในวัวนะเราเปรียบเทียบเป็นในวัวอย่างเช่นในการเจาะไข่ครั้งหนึ่งก็ประมาณ 25,000 บาทในการเจาะไข่ทีก่อนนี้อาจจะจำนวน EBO ที่ได้เราก็คิดค่าในวัวผมจะคิดอยู่ไป 1,000 แต่ในควายจำนวน EBO ที่ผลิตได้มันมีจำนวนจำกัดครับคือเราไม่สามารถผลิตได้แบบเหมือนในวัวแบบหลัก20ใบ30ใบแต่ในควายจะได้ประมาณสัก 4-5 ใบเราจะคิดMBO ที่ได้ก่อนที่ได้ประมาณไปประมาณ 5,000 บาทครับอันนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทีนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการย้ายฝากตัวอ่อนย้ายฝากตัวอ่อนที่ฝากเลยค่าเหนื่อยนำพร้อมย้ายฝากอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาท 3,500 บาทประมาณแต่ว่ายังไม่รวมค่าเลี้ยงดูในส่วนตัวให้ในส่วนรับอันนี้ค่าทำงานครับอันนี้คือเป็นค่าดำเนินการนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คือเงินมันหาได้ทุกวันนะครับแต่คือควายหรือวัวตัวนึงเนี่ยคุณอยากจะกล้ากระโดดคุณมีตังมีเงินมันก็ต้องเสี่ยงครับอันนี้คือไม่คุยเปิดเผยนะครับคุณต้องเสี่ยงถ้าควายตัวนึงอยากจะให้ได้ลูกปีเดียวได้2ตัวมันต้องเสี่ยงใช้เงินครับตัวนี้ถ้าน้ำเชื้อปีนะครับพันหลอดแรกปีแต่ไม่รู้ว่าหมอโก้จะไปส่งเท่าไหร่ไม่รับทราบนะครับให้ปีครับตอนนี้เจ้าพนักพรลำปางครับพ่อเขาเป็นแก้วฟ้าครับแม่เขาเป็นลูกไอ้แม่แบงไอ้พ่อเจ้าแบงของยายมวยขอนแก่นครับแม่คำแก้วแม่คำแก้วของยายมวยขอนแก่นผมซื้อมาในราคา1,600,000บาทครับผมตรงนี้น่าจะอายุน่าประมาณ2ปี7เดือนนะครับผมเจ้านครลำปางครับแจกพี่ลอยปล่อยในรับให้หมอโก้นะครับผมไม่รู้หมอโก้สมเท่าไหร่นะแล้วก็รับชอบนะครับคุณนี่ครับพี่พ่อครับแล้วยังผมสองถึงไม่ได้เลยตัวนี้เป็นแม่นักฝนนะครับเป็นลูกของดาวแม่เขาเป็นดาวดีๆครับพ่อเป็นก้าวเจริญครับส่วนลูกเขาเป็นตัวเมียเป็นลูกของโอ้ยไฟผู้ประจำแหลงมาหลายตนเอ้าไฟตัวผู้นะครับเป็นลูกของวันชนะครับผมวันชนะเป็นพ่อของขุนไกขุนไกนะครับนี่ครับคือพันธุกรรมส่งบอกกับทุกเราครับไฟตัวนี้ประมาณสัก20วันครับไฟตัวผู้ตัวนี้20วันนะครับผมเอาเรียกพี่ดีกว่ายศผมไม่ค่อยเก่งพี่อันนี้ไม่เคยเจอเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ตัวนี้เป็นวันชนะนะครับต้องไอ้ที่เนี่ยตามหน่อยนิดนึงเข้าลูกเอาเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยเจอสนามไหนแน่นอนขอแนะนำหน่อยครับแนะนำนิดหน่อยครับผมก็ไม่เก่งก็ตัววันชนะนะครับวันชนะก็ต้องเป็น
ต้องสายนะครับคือที่จริงการผสมของตัวชนะจริงๆน่าจะเป็นการผสมมาจากนู่นครับจากเสียตีชาสีทองปางน้ำตาลนะครับพอมีการผสมที่นู่นไปชนะเกิดปฏิสนธิที่นู่นนะครับแล้วก็มีการย้ายค่ายย้ายค่ายกลับมาที่เจกิจที่อุทัยแล้วก็เจดังก็ซื้อไปนะครับเพราะเจดังก็ขายต่อมาก็ในส่วนของวัชนะก็เป็นในเรื่องของมีเราจมูกกระโต๊ะมีส่วนผสมทางพันธุกรรมอยู่ด้วยครับอันนี้รายละเอียดผมลืมไปแล้วมันนานมากแต่ครับนานไหมครับขอบคุณครับก็คือสมัยก่อนโควิดเขานะผมไปซื้อควายนะครับผมเป็นควายแม่เดียวที่ย่ายเขาเกิดอยู่ร้อยเอ็ดนะครับผมคนบอกว่าภาษาอีสานแล้วให้ตระกูลนี้เป็นควายแม่เขาเป็นสายดาวดีดีแต่เซอร์ไพรส์เพี้ยนเลยเรียกพี่ดีกว่าไม่ผมยศผมไม่รู้เรื่องขอโทษขอไปด้วยนี่ครับแม่ควายนี้เป็นลูกตัวเดียวเหมือนครับผมแม่เขาเนี่ยย่าเขาเป็นควายเกิดที่ร้อยเอ็ดครับผมแต่แม่เขาผสมกับดาวดีพี่อยู่กับพี่เปาครับมู่พี่ปองมากมั่งสองหมื่นมาไปมาไปพี่เปามานี่น้อย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 เบียร์ไม่มีไม่ได้ต้องคนนี้ต้องเมาสมัยผมจะซื้อควายผมก็มาควายไงเท่ากับแกก็ทำเด็ดง้อว่าเกี่ยวครับรู้ผมอายเลยอายกับยี่ยิ้มเขาเลยกาฟิวยี่ยิ้มเขาเลยผู้ใดหัวของยี่ยิ้มอยู่ที่นั่นครับผมก็ไปหาเล่าเรื่องพี่เป่าครับผมกาฟิวเดินออกมาอีกโดยแม่นี้ย่าเขาต้องเป็นไข่เกิดอยู่ร้อยเอ็ดครับเป็นสายเลยไข่อีสานหนังเอาแม่เขาผสมกับดาวที่พี่เราได้เป็นดึงขึ้นแม่ของสามตัวนี้นะครับสามตัวโทที่มีงานนี้สามตัวนี้ผมว่าน่าจะต่ำกว่า15 ล้านนะครับแต่ค่าเงินสดวันนี้12 ล้านอาจจะขายนะต้องปรึกษากันนิดนึงครับผมคือนี่เป็นแม่ตัวแรกครับเป็นลูกพญาหงส์ครับแม่เขาเป็นตีว่าดาวพีพี่กับแมวเอ็ดดีกว่าครับผมนี่ฮะเป็นแม่ควายตัวแรกที่เกิดจากแม่บ้านๆตะกี้ว่าผมก็บอกเป็นตัวควายไงตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้มือนี่2 ล้านหายไปขายครับขายพ่อครับ2 ล้านเปียพ่อขายพ่อครับ2 ล้านครับพี่เป้าใหญ่เดี๋ยวนะครับราคา2 ล้านแล้วเกิดก่อนจริงมีคนซื้อจริงไหมขายพ่อครับพ่อ2 ล้านโอ้ยยังแพ้กันอยู่3 ล้านพ่อนั่งอยู่นั่งคนกลางไงอันจงไว้พ่อเรียกนี่ครับนี่เกษตรกรตัวจริงนะครับพ่อแม่เราโอดลาโอดด้วยผมมีเงินผมได้เลยนี่ที่เปิดผมต้องใส่เงินสื่อแต่ว่าพอเล่าดีครับใส่ความจริงมากนี่ครับเป็นไงผมเซอร์ไพรส์นะครับตัวที่2นี่ครับเป็นลูกเจ้ากึ้งซึ่งเกิดกับแม่เดียวกันครับตัวนี้ผมถือว่าน้ำกาฟิวก็เอิญเสียนะตัวมือเป็นลูกน้องผมแล้วว่าเอาตัวขึ้นมาตัวที่2เข้ามาไอ้หมูครับเดินไปเลยเดินเลยเดินเลยเดินไปเดินวนลงเลยต้องเฝ้าขึ้นรถด้วยครับพวกแมงเนี่ยไปถามคือตาแจงเดินขึ้นมาครับนี่หมอนหนึ่งเลยฮึเราขึ้นสมบีเดินขึ้นมาครับคนกินห่างหน้าก็ปวดครับเดินขึ้นมาแล้วเป็นตัวที่3ครับกาฟิวกาฟิววนเลยวนเลยไปไหลตัวนี้เป็นหันบ่ทันแล้วลูกลุงเพชรครับผมตัวนี้ลูกลุงเพชรตัวที่4เป็นตัวที่ตัวปู่ไม่หายใจจำได้นะครับผมนี่ฮะแม่ควายเกิดจากบ้านๆถ้าผสมพันธุ์ที่ดีตัวนี้เป็นลูกเพชรครับผมทำไมควายผมก็บอกว่าก็ใหม่ครับผมซื้อมา3 ล้านจากพี่เปาครับผมขอเลยว่าแต่ขาย3 ล้านตัวผมคนเดียวผมบอกปืนมาหายอยู่ผมหายก้อนมูเลยตัวนี้เมียไม่รู้ด้วยครับว่าซื้อ3 ล้านผมแอบโอนให้ทีละ1,500,000นั่งให้มาส่งงานบอลเรือครับงานแรกให้ไปโทษผลกับให้คิด4 เดือนไปถิ่นไปยุ่นอำเภอบอลเบือเขาก็มาเสียวอยู่สื่อไฟมาตัวละ3 ล้านนี่ครับคือพันธุกรรมผสมได้พี่น้องเกษตรกรญาติพ่อครับถึงอยากจะผสมแห้งแกพ่อหาผสมที่ปลายที่ข้อผ่านที่เกิดที่ไม่ใหญ่ครับเพราะกระส่งลูกผลแบบนี้มันอาจจะไม่ดีครับแต่ว่าจะเอาพอสมลูกลูกผมพอพยายามเปลี่ยนเหลือเปลี่ยนสายครับจะให้มีคิดนี่คือเซอร์ไพรส์ไหมครับที่เนี่ยถามเขาถามหน่อยเซอร์ไพรส์ไหมไปกดเยได้เลยกดเยได้เลยแม่เดียวกันแน่นอนครับก็อันนี้ถ้าจะบอยบอกตรงนี้ปุ๊บเนี่ย
อันนี้คือลูกพญาหงส์อันนี้ลูกครับอันนี้ลูกลูกเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเอาตัวแรกตัวสองนี่ไอ้นี่มานี่เลยนี่แม่ด้วยกันตัวแรกลูกพญาหงส์เนี่ยครับลูกพญาหงส์เนี่ยถ้าดูสรีระแบบเนี้ยเหมือนใครรู้ไหมครับแกไม่เหมือนพ่อของพญาหงส์ครับผมเหมือนเจ้าแอร์เจ้าแอร์ยายถงคือกำลังโต้เนี่ยก็มีควายตัวผู้เนี่ยเขาจะเรียกชื่อแอร์นะครับปรากฏว่าแอร์ตัวหนึ่งเนี่ยลูกของไอ้หมูเนี่ยมันเกิดที่บ้านยายถงผมก็เลยเรียกแยกมันได้ว่าแอร์ยายถงนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นทีละกระดูกแข้งขานะครับกระดูกแข้งขาได้เป็นแบบเจ้าแอร์เลยครับเขาโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยได้มาจากเจ้าแอร์ที่เป็นลูกของเจ้าหมูนาโคสเลยนะไอ้เจ้าแอร์ยายถงครับได้เป็นแอร์เป็นลูกของหมูนาโคสอีกทีนะครับคุณได้ที่พี่บอยบอกมาเนี่ยอันนี้ถ้านี่พี่สาวน้องสาวอันนี้นะครับผมต้องให้ข้อคิดกับพี่น้องว่าควายเนี่ยนะครับบางคนเข้าใจบางคนเห็นว่าควายตัวแม่ตัวเล็กนิดเดียวตัวเท่านิ้วก้อยแต่ลูกออกมาตัวเท่านิ้วกลางนะครับก็คิดไปเองหรือคิดเองว่าแม่นั้นให้ลูกบีนะครับแค่ตัวเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม่เขาตัวเท่านิ้วก้อยลูกมาตัวเท่านิ้วกลางถามว่าแม่นั้นให้ลูกดีหรือไม่บางคนหลงประเด็นนะครับไปหลงซื้อแม่หรือกว้างซื้อแม่ใหญ่เลยนี่ถูกพาแม่มาตัวแล้วเป็นล้านหลายล้านที่ว่าแม่นั้นให้ลูกดีแต่เราไปดูสิครับว่าพี่สาวของตัวนั้นน้องสาวคนนั้นไม่โตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแค่บางตัวเท่านั้นแต่ตัวนี้นะครับอันนี้ต้องอันนี้เห็นเป็นแนวทางได้การที่ส่งพี่สาวมาแบบนี้น้องสาวแบบนี้น้องสาวเล็กมาแบบนี้สามตัวใหญ่ทั้งหมดอันนี้ต้องให้คุณค่าของแม่ควายของทั้งสามตัวนี้เพราะเป็นแม่ควายที่ส่งลูกดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้คำนิยามว่าแม่ควายตัวนี้ให้ลูกดีหรือไม่อย่ามองแค่ตัวเดียวนะครับดูพี่น้องเขาพี่สาวเขาเป็นยังไงน้องสาวเขาเป็นยังไงถึงจะให้คำนิยามได้ว่าเป็นแม่ควายที่ให้ลูกดีหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอชื่นชมว่าแม่ของทั้งสามตัวนี้ให้นิยามได้ว่าเป็นควายให้ลูกดีทั้งที่พ่อต่างกันแต่ลูกออกมาดีทุกตัวนะครับประมาณนี้ครับคุ้มไหมครับพี่จะพายไหมคุ้มพายไหมคุ้มค่าคุ้มค่าครับอย่าเขาไม่ไปในอุทัยเขาไม่ไปมันไกลเป็นไงงานเจอการเป็นไงนี่คือมันโสดคือพันธุกรรมครับนี่คือฝ่ายต้นกำขอบคุณมากครับพี่ครับครับโอเคครับครบครับท่วนกระบวนนะฮะนี่ปิดท้ายด้วยแพรวสามเนาะปีเก้าเดือนปีเก้าเดือนครับจำว่าเด็กไม่หลายคนนี้ลูกไอ้อมสินครับผมเนี่ยเยี่ยวดมนครนายกครับผมซื้อแม่เขามาตอนท้องอยู่ 7,500 ครับตอนนี้แม่เขากำลังท้องอยู่ครับแต่พวกบอกอย่างนี้ก็มีแล้วป้ายโอเคครับเดี๋ยวต่อไปให้พี่น้องเข้าก็ได้เอาต่อไปเชิญพี่น้องเข้าไหนครับพี่น้องเข้าไหนใหญ่ห้างมีส่งมอบใช่ไหมครับส่งมอบใช่ไหมครับครับเอา